ไปทำดีทำดี เดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้หายเลยจริงเรื่องแค่นี้แบบทำไรเบรกไม่ได้หรอกต้องหายจริงหรือเปล่าโควิดก็คือก็แค่โรคหายจริงหรือเปล่าจริง ถึงมันยังไม่หายในวันสองวันก็ขอให้อาการมันไม่หนักนะคะเบกกี้ขอให้แบบอาการเจ็บคอนี่น่าจะแบบทรมานเลยป้าขอให้แบบเจ็บคอเนี่ยหายไวๆที่สุดเลยมันทำให้กินอะไรยากอะค่ะเจ็บคอแล้วแบบวันนี้ทานอะไรไปได้เยอะไหมกินพวกข้าวต้มหนูคิดถึงชานมหนูจังชานมหวานร้อยของน้องเบ๊กพี่พยาบาลไม่ให้กินก็ถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้เป็นน้ำอุ่นหวานร้อยไปก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวหายก็กินวันละ2แก้วไปเลยหรือปกติก็กินวันละ 2-3 แก้วอยู่แล้วช่วงนี้ลดนะช่วงนี้ลดแล้วหรอคะลดเป็น1แก้วอ๋อไม่ได้ลดเป็นหวานน้อยเนาะก็ยังไม่ได้ไม่หวานน้อยไม่อร่อยอ๋อพี่รอเล่นนะคะพี่รอเล่นก็แล้ววันนี้ทำอะไรบ้างคะหนูหนูนอนกินดูซีรีส์นอนช่วงนี้ดูซีรีส์เรื่องอะไรอะคะน้องเบ๊กหนูดูWednesday กับ Blood and Water แล้วก็มีเรื่องนึงจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าสนุกมากถ้าน้องเบ๊กบอกว่าสนุกก็สนุกแหละค่ะพี่เชื่อ ดูเรื่อยๆอ่ะอะไรขึ้นมาน่าดูก็กดเลยอือค่ะก็ช่วงนี้ก็หาอะไรทำไปเนาะจะได้ไม่เบื่อมากใช่คุณหมอบอกว่า5วันก็น่าจะกลับได้ในปีใช่แล้วก็น้องเบ๊กก็ยังเด็กด้วยร่างกายแข็งแรงด้วยปกติก็ออกกำลังกายน่าจะแป๊บเดียวก็หายแล้วแหละตอนแรกหนูก็จะกักตัวอยู่ที่คอนโดเนี่ยแหละแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าก่อนที่ไปโรงพยาบาลไข้ขึ้นแบบจะ39แล้วโอ้หนูก็เลยรีบไปโรงพยาบาลเลยงั้นก็ดีแล้วล่ะค่ะจะได้มีคนดูแลด้วยเนาะใช่ก็ขอให้คืนนี้ไข้ไม่ขึ้นนะคะขอเหมือนกันค่ะนะคะพระเจ้านะฟังนะคะน้องเบ๊กขอแล้วไว้นะฮะชาวรกไปอยู่ห้องอยู่ห้องก็อ่านฟีดแบคเรื่อยๆนะแบบมีแต่คนชมบิ๊กใช่เป็นน่ารักมากหนูเข้าไปอ่านหมดเลยใจฟูสุดๆได้ดีใจด้วยนะคะ แล้วก็มีแฟนคลับใหม่ๆมาเยอะเลยแบบมีอะไรอยากบอกคุยกับแฟนคลับใหม่ๆที่เข้ามาบ้างไหมคะหนูมีใครอยากเป็นแบบนี้หนูไหมเป็นลมเข็งเป็นโอ้ทางนี้ขอเงียบก่อนหนูเรียนได้นะไม่สนอ๋อน้องเบ๊กเรียนง่ายไม่ดื้อไม่สนจริงทุกคนน้องเบ๊กเรียนง่ายไม่ดื้อไม่สนแล้วค่ะคอมมอนแบบนี้เร็วเรียกเข้ามารับบัตรคิวค่ะใช่น้องเบ๊กรู้ไหมคะว่าฮันนี่น้องเบ๊กมาแจกบัตรคิวมามีกันเต็มเลยเพราะว่าไม่อยากให้คนมาต่อแถวเพิ่มอะไรอย่างนี้หนูกำลังจะพูดเลยแต่หนูจะ20แล้วใครสนใจมาเป็นฮันนี่ไหมล่ะคะโอ้โหอุ๊ยเอาละด้วยค่ะขอบัตรคิวด้วยเอาละบัตรคิวน่ารักแต่ว่าก็ฮันนี่น้องเบ๊กเขาน่ารักกันนะคะถึงเขาจะชอบหยุ่มกันแต่ว่าเขาก็น่ารักแหละชอบหยุ่มละหนึ่งถึงจะอยู่ยากนิดนึงแต่ว่าสนุกไงจอยทุกวันเลย
ุ่มกันทุกวันเอาเดี๋ยวเบกเบกออกจากโรงพยาบาลเบกเบกจะมีเซอร์ไพรส์จะทำอะไรสักอย่างแต่ว่ายังไม่บอกเป็นเซอร์ไพรส์อยู่โอเคค่ะถ้าเบกบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็จะไม่พยายามถามนะกลัวเบกหลุดถ้าเบกชอบหลุดทุกคนอย่าไปถามน้องนะไม่ใช่สภาบอกเรียบร้อยเอาเองเดี๋ยวจะรอนะคะจะรอรอดออกจากโรงพยาบาลก่อนได้เดี๋ยวก็ออกแล้วเดี๋ยวกูได้ออกแล้วเป็นไงบ้างคะแบบอีที่ผ่านมาเสาร์ EP ที่2สนุกมากเลยนะจะบอกแค่วันนี้หนูก็ดูไปอีกรอบนึงยอมรับมาเลยดูกี่รอบแล้วพวกเราดูเป็นดูจนจำบทได้หมดแล้วจริงจำบทมันได้อย่างมันฝุดเยอะมากเป็นสักหนึ่งคุณสลิมอ่ะพี่หายเขาเป็นจำบุคคลสามได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางนี่ไม่ถามอะไรเลยวะลืมไปแล้วไม่เอาไปเต้นเกินไปเขาเป็นการละครไม่อยู่แล้วหรอการละครมันออกล่างหมดแล้วพี่รู้ป่าวว่าเป็นเอาอะไรมาถือเป็นไม่มีกุญแจพอสเป็นเอาฮอนด้าเบบอยมาถือเอาเรียบร้อยเอารู้ว่าเอาฟีโน่สาวฟีโน่แดงไงสีฟีโน่แดงเบนจำบทได้ของม่อนคอนเทนต์ที่ดีแล้วไม่มีคนแชร์ก็ไม่เกิดประโยชน์ดิฉันคิดว่าเราต้องติดต่อพวกอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านอะไรสักอย่างหรือไปแล้วเก่งนะเธอต้องมีคำว่า Twitter TikTok ด้วยสิแบบด้วยจำเรียงน้องม่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่ใน Facebook นะคะแล้วก็ต้องมีทั้ง Instagram Twitter แล้วก็ TikTok ค่ะมาได้ยังแอคเซนต์มันบ่คืออ่ะเบพี่หน้าร้อนเหมือนจะเป็นไข้แล้วทำไงดีโอตุ๊กแต่ EP สุดท้ายคือมามีก็คืออุ้มลูกแล้วนะแบบไม่ให้คุณสามแล้วอย่างเงี้ยพี่ EP 2มันรู้สึกว่าอยากแบบอยากหยุมที่สุดในโลกใบนี้อ่ะแบบคุณฟ้าอย่างเงี้ยแหมน้องอุตส่าห์วิ่งไปซื้อยาให้บอกน้องไรประโยชน์ป่ะสัตว์ดู EP 2แล้วพูดในหัวกับคุณสามว่าเป็นไรคะเป็นไรบ้างไหมคะอันนี้คือถ้าเป็นเบกกี้ไม่ยอมค่ะเบกกี้ก่อนเลยค่ะอะไรนะเมื่อกี้เบกกี้พูดไหมเบกกี้พูดก่อนเลยค่ะอ๋อเบกกี้พูดจบแล้วโอเคค่ะก็คืออันนี้คือเสียงในหัวของเบกกี้ใช่ไหมที่คุยกับคุณสามคือถ้าเป็นเบกกี้ไม่ยอมใช่ปะใช่ไปกว่านี้มอนเวอร์ชันนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันถึงจะข้างหลักแค่ไหนแต่เราก็จะสู้เราอยากรู้เหตุผลเก่งใช่ค่ะน้องมอนเวอร์ชันนี้แบบมีแต่คนชอบเลยแบบคือมีสาวมันคือเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงปรบมือค่ะมันมีด้วยเหรอไปรอบโอ้โหมันโอ้โหูจะแตกท่านใครผลตกเดี๋ยวจะเย็นๆหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถต่อได้เอาละสนุกเอาละอะไรทำละอันนี้ใครกดอะคะเอ็กกี้เอ้าไม่เคยรู้เลยว่ามีแบบโอ้โหหนุ่มแหละมายศอีกรอบเก่งเก่งมากตบมือตบมือตบมือเอาเลยสนุกมีอะไรคะมันเป็นอันนี้อันใหม่ปะใช่เป็นแบบทวิตเตอร์เขาแบบอัปเดตใหม่ครับผมอีกรอบหนึ่งเออเซ็ง
นโดใครกินหมูกระทะขอโทษเบาเสียงของทุกท่านด้วยนะคะเสียงสนุกสนุกใครที่ใส่หูฟังนะคะกรุณาลดเสียงนะคะจะรักสุขภาพหูของท่านแต่ว่าถ้าเกิดน้องเบ็กเป็นคนกดก็เดี๋ยวพี่จะเปิดสุดเลยค่ะเสียงพี่จะฟังเปิดเลยเอาละเอาละพี่เบ็กอย่าไปยอมค่ะอีกรอบนึงค่ะจริงครับจริงค่ะเบ็กคิดตลกอ่ะทุกคนทวิตเตอร์ทำดีอ่ะสนุกอ่ะเล่นอีกค่ะเล่นอีกเล่นอีกตื้อดื้อตื้อดื้อด้วยอ่ะโอ้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยสนุกแหละเอาเลยค่ะเล่นอีกเล่นอีกอยู่กันฟังเสียงพวกนี้อยู่ๆกันฟังเสียงเอฟเฟคก็มีความสุขเฉยงงรถมาแล้วเก่งเบ็คกี้เก่งมากพี่เอาอีกรอบนึงเอาอีกเอาระวังฝนกันนะคะอย่าไปตากฝนนะคะฝนตกหนักในนี้อย่าลืมกางร่มกันนะคะทุกคนค่ะระวังฝนด้วยค่ะมาดูมาดูใจเอ็นดูจอยเอ็นดูเก่งมากค่ะเจ๊กูไปกินยาถ่ายแล้วลูกคนในแฮชแท็กเขาบอกว่าเขามึนจอยกันใหญ่ค่ะเบกกี้เขาบอกจอยมากเอาอีกลูกเอาอีกสนับสนุนเหรอเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นน้องเบคเป็นคนกดถึงเลือดออกหูก็จะฟังกันมาเลยลูกเออเอาน้องเบคเอาจนโรงพยาบาลแล้วหรอลูกพอชเบคกำลังมาอ๋อปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็ขับรถให้ขับรถฟังไหมอันนี้อะไรอ่ะระเบิดตัดไฟช็อตหรือเปล่าลำโพงระเบิดมันเห่าเสียงแบบนี้ไหมอะคะเบ๊กๆหรือว่าเห่าเสียงแบบไหนมันเสียงเห่าไม่ใช่เห่าแบบเงี้ยเก่งมากค่ะคุณบอลเก่งเก่งมากค่ะเบกกี้พูดบทมันบอลได้ด้วยไปค่ะอีกหนึ่งว่ามันเล่นเก่งไหมเก่งมากค่ะนักแสดงท่านหนึ่งนิ่งมันบอลเก่งมากแล้วก็ดูได้เลยหนักมากด้วยอ๋อขอบคุณนะคะว่าจะเขียนจดหมายไปหาบอลอยู่เหมือนกันตบมือค่ะเอาละเขายิงมุกโบ๊ะบ้าแล้วนะเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้บอลโตขึ้นเยอะเลยเป็นบ่าวแล้วอ้วนแล้วโตเป็นหนุ่มเบลโตเป็นหนุ่มเนี้ยววันนี้10 kgปิดตาครับบอลวันนี้เป็นหนุ่มแล้วนะครับเป็นหนุ่มแล้วครับเนี่ยค่ะมามี MT เขาก็อยู่ด้วยนะคะ
มามี MP ไม่เปิดไมค์มาพูดเลยMP ไม่พูดเพราะว่ามามี MP กำลังแปลภาษาอยู่แล้วแปลยังไงเมื่อกี้นี้อ๋อนี่ไงนี่มาได้ผมเปลี่ยนแล้วพี่ไม่ได้ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์วะดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ไม่เข้าใจเลยอ่ะเงียบหมดเงียบหมดพี่เจ้าก่อนไปเงียบเลยดูดันไม่เคร่งใจใครไหนถ้าไปที่แล้วใครบอกว่าจะสอนเบกพูดคำว่าอะไรนะตะเบงสักอย่างอ่ะไม่ใช่แต่เบกพูดว่าอะไรอ๋อพี่ใครอ่ะเบนน่ะเบนป่ะหรือว่าปันพี่สอนที่ผ่อนจะพูดว่าอะไรตัวเองหรืออะไรสักอย่างอ่ะขับตัวเองอะไรอ่ะไม่ใช่เหรอเบบเต็งเออนั่นแหละเขาพูดกันเอาล่ะอีกเบบเต็งแบบเออแต่พี่เบกเก็บคออยู่นี่นะแต่ว่าลองบอกความหมายน้องก็ได้มั้งคะเพราะว่าเบบเต็งมันน่าจะมาจากคำว่าเต็งเนี่ยน้องเบกรู้ไหมเขามันมาจากคำว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นเต็งก็เบฟไงเบฟเต็งก็ไว้ใช้เรียกเรียกใครดีล่ะคะก็แล้วแต่เรียกฮันนี่เรียกพี่สาวของเบกอะพี่สาวคนนั้นนะเต็งคือฮันนี่เหรอใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเรียกตัวเองอะกับคนรักไหมแฟนหรือพี่สาวคนนั้นก็ได้ค่ะว้าวอุ้ยทำไมทำไมเป็นที่ชิปอ่ะเข้มทีเริ่มค่ะหนูไม่เกี่ยวนะวันนี้พี่แจ็คก็ Ford Ranger Raptor อันนี้น้องเบคทันไหมคะ Ford Ranger Raptor อย่างเงี้ยโอ้พี่มีกี่บินเล่นอะไรไปอ่ะเข้ามาจนถึงตอนนี้สัตว์รอบ14รอบนี่น้องเบคกำลังคุยกับคุณพยาบาลอยู่นะคะพักเบรกโฆษณาด้วยโฆษณาขั้นนะคะตอนนี้มีการอินเตอร์แฟนมีการเปลี่ยนกิจกรรมทำกิจกรรมทำกรอบรูปของทวิตเตอร์ที่เป็นรูปโปรไฟล์ก็ทุกคนไปเปลี่ยนได้นะมีสวยสวยจังเยมีแชร์แบร์ด้วยใช่แล้วก็มีซิกพอร์ชด้วยอ๋อกรอบรูปทวิตนี่กำลังคิดว่าแบบกรอบรูปบ้านเลยเอาใหญ่ๆกรอบรูปทวิตทุกคนไปเปลี่ยนได้นะคะก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนนะจะลองน้องอายุครบ2ขวบเนาะใช่ยอมน้องอายุครบ2ขวบแล้วก็ถ้าใครใจดีก็ทำรูปเผื่อเบคด้วยเพราะเดี๋ยวจะพักเบคก็คงแบบใครก็ได้ทำให้หนูหน่อยทำเผื่อน้องเบคด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้องขอก็จะได้แบบโอ้ทำเผื่อหลายๆรูปให้น้องไปเลือกรูปโปรไฟล์เอาน้องเบคกลับมาแล้วเย้เย้คุณหมอมาเอ้ยไม่ใช่คุณหมอพี่พยาบาลมาเขาบอกว่าไงคะบอกว่าเบคจะหายแล้วออกจากโรงพยาบาลได้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมหนูก็ถามไปวันนี้ว่าถ้าสมมติว่าไข้เริ่มหายแล้วแปลว่าหนูจะได้ออกไหมเขาบอกไม่ใช่โอเคมันต้องดูว่าแบบเจ็บคออะไรนี้หายด้วยแล้วใครตรวจแล้วก็ใครได้ออกหนูนั่งนับวันนะว่าจะออกทันวันเกิดไหมอะทันโอ้ยต้องทันเชื่อเรามันน่าจะทันแน่ๆวันที่2ที่3เนี่ยใช่ถ้าวันแหละมากสุดแม่นไม่เป็นไรค่ะเบคเดี๋ยวเรามามีกับฮันนี่จะไปหยุดพระอาทิตย์เองค่ะเดี๋ยวเราจะหยุดโลกให้โลกหยุดหมุนจนกว่าน้องเบคจะหายนะคะสปอยไปสปอยลูกเย็นที่สุดเผิน
พี่เบคดูเวนสเดย์ถึง EP ไหนแล้วคะ EP 2เพราะว่าหนูพักไปดูBlood and Water เคยดูไหมคะไม่เคยเลย มันอยู่ใน Netflix หรือเปล่าหรือมันอยู่ในไหนอยู่ค่ะมีตั้ง3ซีซั่นสนุกไหมสนุกมากโอเคเลยคือซีซั่นใหม่ออกมาแล้วหนูหรือว่าซีซั่น1กับซีซั่น2มันเกี่ยวกับอะไรก็ได้กลับไปดูซีซั่น1ใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวมามีดูคืนนี้แบบจบตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3เดี๋ยวมามีดูคืนนี้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเอาให้จริงแล้วพี่เอ็มทีเราดู Wednesday จบใน1วันน่ะแล้วระหว่างมีอะไรจะสปอยเรื่อง Wednesday มั้ยจริงๆกับอินเตอร์แฟนเคยคุยว่าอยากให้เบคอ่ะไปเล่นเป็น Wednesday จริงหรอใช่ตอนที่เบคแบบใบ้เยอะๆเรื่องอีโมจิอะค่ะว่าอีเบคจะเล่นเรื่องอะไรเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็คือแบบเดากันว่าอยากให้เบคเล่นฮอร์เรอร์ใช่ไหมแล้วช่วงนั้นก็มีเทรลเลอร์ตอนแรกคนเห็นว่าหนูเล่นฮอร์เรอร์ใช่แล้วก็เลยแบบแล้วทั้งนั้น Wednesday ก็ออกมาก็เลยคุยว่าอยากให้เบคจะเล่น Wednesday มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดูแล้วใช่แต่ระหว่างดู Wednesday อ่ะเราสตรีมแก๊ปไปด้วยนะเออเราเปิดทั้งในมือถือทั้งในคอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีค่ะดูทูสุดไม่รู้อะไรค่ะเมื่อกี้ใครมาลูกใครอ่ะลูกใครร้องเฮ้เอาเดี๋ยวอ่านในแฮชแท็กให้น้องฟังบ้างดีกว่าเพราะแบบในแฮชแท็กเยอะมากมีคนบอกว่ามามีบนให้เบกๆแล้วค่ะหายทันวันเกิดแน่ๆเตรียมไปรำแก้บนกันเลยนะขอบคุณนะคะทันนะคะมากสุด5วันที่กักตัวทันวันเกิดเบกแน่นอนสาธุ5วันก็หายแล้ว พี่พยาบาลสวยไหมคะเบกขอเบอร์ให้หน่อยเอ้าเอ้าเอ๋อแต่เขามีข้างล่างนะคะเขาบอกว่าหมายถึงบอกพี่พยาบาลขอเบอร์เบคให้หน่อยค่ะเอ้าอุ้ยได้เตรียมจดนะเออไม่ได้นะคะไม่ได้พี่คนนั้นนะพี่คนนั้นพี่เอ็มซิกอ่ะไม่ได้มีคนถามด้วยนะคะว่ามีเสียงเต้นหัวใจของเบกกี้มั้ยคะหาแป๊บนึงมันจะมีด้วยหรอเมื่อไม่มีต้องมาฝังใกล้ๆแล้วแหละอู้หูตกแล้วเก่งค่ะมามีเก่งตบมือตบมือค่ะเก่งค่ะเก่งจะ20แล้วเก่งอ่ะเลยนะมามีภูมิใจเราน่ารักอ่ะหนูอยากทำบ้างอ่ะที่ใส่ปกโปรไฟล์ฉันบอกแล้วใช่ไหมทุกคนไปทำรูปให้ลูกเดี๋ยวนี้ทำรูปแล้วใส่มาแฮชแท็กให้ลูกเดี๋ยวนี้แป๊บนึงนะลูกมามีทุกคนฉันบอกแล้วว่าน้องจะต้องขอไปทำใส่มาดีนะทำให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเสกเลยค่ะน้องเบคเดี๋ยวเมแบบมีคนแบบเดี๋ยวลงรอในแฮชแท็กเลยเดี๋ยวมีคนมาทวีตแน่นอนเดี๋ยว3 2 1ดีนิ้วปุ๊บเรียบร้อยมาแน่3 2 1แต่มันเป็นสีดำอ่ะเดี๋ยวให้ขอโทษค่ะเดี๋ยวรอไม่ค่ะเบคมันเดี๋ยวคนทำมาให้แน่นอนทำแน่ๆใช่แล้วก็มันน่าจะดีกว่าด้วยบางทีมันเข้าไปมันต้องกดแบบให้สิบนู่นนี่นั่นหลายอย่างเดี๋ยวเผื่อมันอันตรายต่อทวิตเบคให้คนอื่นทำมาให้ดีกว่าให้ทวิตคนอื่นอันตรายใช่ เป็นเสี่ยงเองลูกไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสี่ยงค่ะเดี๋ยวพวกเราเสี่ยงเองเบคตอนต้องใส่พวกแคปเปอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นลิงก์แปลกๆอะค่ะอย่าดีกว่าเดี๋ยวโดนพวกแบบมัลแวร์อะไรอย่างเงี้ยตอนเบคดู EP 2แบบเบค
โกรธคุณสามไหมมามีคือโกรธมากเลยนะอยากจะแบบหอบเบกบินไปอังกฤษเลยอะแบบคุณสามพูดมาได้แต่ละอย่างอย่างฉันรู้นะว่าบ้านอยู่ไหนจะส่งสมายไปเลยเอ้าส่งมาไปทำไรอะไปรับมือคุณสามหมอไปรับมือคุณสามโอ้เป็นสมัยลาออกตั้งแต่วันแรกว่าพูดจริงๆน่าจะหัวหน้าอย่างเงี้ยอุ้ยแต่เขาสวยอะแต่เขาสวยก็อาจจะทนอยู่ก่อนเอ๊ะยังไงนะอุ้ยเบรกตอนแต่จริงแบบหูปากเปาะปากคอคุณสามคือแบบเกินไปเกินไปมากเดียวจริงเกินเบอร์มะเราอะดราฟทวิตเตรียมแล้วแต่ว่ากลัวจะเป็นแฟนคลับที่หยาบคายก็เลยลบอยากเห็นเลยไม่ได้ค่ะแต่ดูมันน่าหยุ่นจริงจริงแบบเป็นภาษาเหนือแล้วแบบชอบน้องม่อนนะแต่ทำตัวเหมือนเกลียดอะแล้วมันแบบลูกฉันสวยยังกับนางฟ้าฉันจะไปสิงแม่พรแล้วก็บุกไปลงอะไรบริษัทแล้วก็ไปฟ้องคุณน้อย HR ฉันจะไปฟ้องคุณน้อยว่าคุณน้อยคะที่ฉันมีจดหมายจากกรมแรงงานมาให้ค่ะจริงทรงผมน้องมันปะแต่ละซีนตัดไปตัดมาใช่ไหมคะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวใส่แฮร์เอ็กเซนชั่นบ้างเดี๋ยวไม่ใส่อย่างงี้ป่ะแต่สวยนะเราว่าสวยนะรอดอยู่ไหมรอดรอดสวยเลยลูกสวยมากฉันรู้ด้วยเมื่อกี้ผมยังเรียบๆอยู่เลยเอ้าแต่เบรกน้องมันวิ่งคือลมมันตีไงคะแบบผมก็เลยก็ต้องม้วนพอหยุดวิ่งปุ๊บผมมันคลายออกใช่ใช่จริงๆน้องมันเครียดน้องมันเครียดก็เป็นแหงอุ้ยแต่ซีนที่ลมนี่คือแบบมันไม่รู้ว่าเบรกจำได้หรือเปล่าว่าหลังจากซีนที่ลมมันจะเป็นฉากที่คุณสามพูดว่าแบบไม่มีประโยชน์เลยอ่ะไร้ประโยชน์เลยไงขับรถไม่เป็นหรอไร้ประโยชน์โอ้นี่ขึ้นเลยมามีขึ้นเลยมามีขึ้นแบบลูกฉันเพิ่งล้มวิ่งไปซื้อยาให้ หล่นพูดอะไรออกมาว่าลูกฉันไร้ประโยชน์แต่ไม่เกิน3วิน้องมอนคือแบบก็สู้กับเลยเดี๋ยวนั่งรถไปสนค่ะอยากเป็นประโยชน์จะอุ้มมามีทุกคนก็คือจะอุ้มลูกหนีแล้วค่ะคือเบคในเรื่องม่อนสวยมากเราว่าแบบแสงดีคอสตูมดีแบบสวยมากเวลาเบคออกมาแต่ละฉากเหมือนแบบอยู่บนดอลลี่อ่ะแล้วลอยมาแล้วเบคสวยไหมโอ้โหสวยมากที่สุดเบคลุดเบควันเนี้ยตอนวันเนี้ยที่เบคลงอังสตอรี่ว่าแบบโอ๊ยแบบไม่สบายแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วแบบนั่นคือหน้าคนติดโควิดนั่นหรือคือหน้าคนสวยมากมันไม่ใช่คนติดโควิดค่ะมันคือนางฟ้าติดโควิดเมียนใช่เบ็กๆสวยมากงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพี่พาเพื่อนที่แบบเขาไม่ใช่ติ่งหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับอะไรเงี้ยไปด้วยใช่ป่ะเขาก็ไปยืนดูแล้วแบบพอเสร็จแล้วเขาก็เดินมาบอกแบบหุ้ยเบ็กกี้สวยกระแทกตามากเพื่อนผู้ชายเลยนะก็ไหนนะคะอะไรนะคะงานคิสนะคะอ๋อล่าสุดเหรอคะใช่ค่ะล่าสุดเพื่อนพี่ก็บอกว่าแบบน้องเบกกี้สวยมากสวยกระแทกตามากเข้าใจคำว่ากระแทกตาใช่ไหมคะขอเดานะแบบสวยมากมากใช่ปะใช่สวยมากแบบความสวยแบบโดดเด่นสุดๆอย่างนี้เลยโอ้น่ารักขอบคุณค่ะค่ะแต่เบกกี้สวยจริงๆส่วนจริงเหมือนแบบเหมือนเราเกิดเราใช้แบบใช้เซลล์คนละเซลล์กันนะเหมือนเราไม่ใช่มนุษย์อะเราเบกเป็นแบบเป็นคนละสปีชีส์อะเหมือนตอนพระเจ้าสร้างพระเจ้าเกลียดเราแล้วพระเจ้ารักเบกมากเนี่ยแล้วตอนเขาปั้นคือเขาแบบจงใจปั้นเบกแต่ของเราคือเหมือนยุ่มยุ่มดินเหนียวแล้วโยนลงมาเลยอย่างเงี้ยโครโมโซมของเราก็คือแบบไม่ครบคู่อะไรนะจุดนี้แฟนคลับแย่งงานหมอแล้วนะคะฉีดยาไม่หยุดเลยไม่ได้เพราะเบกสวยจริงคือเจอเบกแต่ละทีอะคืออยู่ในสเปซอ่ะเบคจะเห็นว่าเราก็พูดใช่ไหมแต่เจอเบคอะเราไม่พูดเลยเพราะว่าอะไรสวยสวยตะลึงแบบไม่กล้าพูดด้วยกลัวแบบสบตาด้วยพี่โอ้กลัว
เหมือนเราเป็นฝุ่นอะแล้วพอเบคพูดด้วยแล้วเหมือนตานอสดีดนิ้วแล้วเราจะเป็นเศษไปแล้วอะปึ้มไปเลยใช่สวยมากลูกสวยมากแบบอยากให้อินเตอร์แฟนทุกคนที่อยู่ต่างประเทศได้ได้เจอเบคตัวจริงอะแล้วเขาจะรู้ว่าเราอะพูดถึงอะไรจริงอะไรเบคเหงาไหมคะอยู่โรงพยาบาลคนเดียวเหงามากไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอ๋อคือในโรงพยาบาลเขาก็ห้ามครอบครัวเยี่ยมเลยใช่ไหมคะเขาไม่คือเขาบอกว่าถ้าใครจะมาเยี่ยมอ่ะต้องเซ็นใบว่าแบบเสี่ยงที่จะติดโควิดนะอย่างนี้อ๋อก็ไม่มีใครก็กล้าแล้วแหละ โอ้ก็เนี่ยวิดีโอคอลไงวิดีโอคอลไหมมีคนวิดีโอคอลหาไหมไม่มีโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมามีเปิดสเปซทุกวันเลยเราจะไปฉีดยาไปกี้ทุกวันเลยเดี๋ยวให้คุณสามซื้อเฮลิคอปเตอร์พามามีทุกคนไปหาเบกกี้ที่ริมหน้าต่างนะคะเข้าไม่ได้ค่ะเป็นเปรตหรือเปล่าเฮ้ยไม่เปรตไม่ถูกต้องเปรตเปรตเป็นเปรตเมื่อวานดูช่องจอมอลีเอ็กใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรนะเอ็นดูฉากที่มอนอะที่มอนเล่าเรื่องเขาเรียกอะไรนะประตูผีปะประตูผีแล้วเขาบอกว่าเขาเอ็นดูเขาบอกว่าอะไรนะเขาขำตรงที่ว่าฝรั่งมาเล่าเรื่องไทยให้คนไทยสองคนฟังโอ้อยากเล่าว่าอันนี้ฉากยากอยู่เพราะว่าหนูไม่เข้าใจเรื่องผีไทยใช่ไหมแล้วหนูก็แบบอะไรคือเปรตวสุทัศน์ก็ถามพี่ๆทุกคนเลยแล้วแบบเขาบอกให้เล่าคือมันเป็นผีที่น่ากลัวมากๆเขาเล่าไว้อย่างนี้แล้วเวลาเล่าก็ให้มันน่ากลัวหน่อยหนูก็โอเคแล้วพอเล่นปุ๊บเป็ดวัสุเทศมาเฉยเป็นคอมเมดี้ซีนไปเลยคอมเมดี้เองต่างแต่ว่าเก่งแล้วค่ะเก่งเบคพูดไทยชัดขึ้นมากๆแบบชัดขึ้นแบบกว่าตอนสกอร์เยอะมากพัฒนาแบบมันมีภูมิใจแบบไม่ใช่เป็นชมในฐานะแฟนคลับด้วยนะแบบรู้สึกว่าภาษาไทยชัดขึ้นมากๆแล้วก็แบบเล่นแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถ้าแบบแบบแบบเนี้ยไปส่องของคนนอกด้อมที่เขาชมอ่ะเขาก็ชมว่าเออแบบนักแสดงหน้าใหม่ก็เล่นเป็นธรรมชาติดีนะไม่ดูแข็งไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วมีก็แบบลูกชานอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปพูดนะ บางคนชอบด้วยบางคนบอกว่าชอบแบบชอบน้ำเสียงของเบกกี้โอ้ยชอบที่น้องเขาพูดดูน่ารักจังน้องเบคพูดน่ารักอะไรเงี้ยเออกลายเป็นแบบจุดเด่นที่น่ารักน่ารักเลยแล้วเบคก็พูดชัดจริงๆพูดชัดจริงๆตอนแรกที่รู้จักเบคกี้แรกๆอะค่ะขนาดว่าช่วงนั้นแบบตอนนี้พัฒนามาแล้วใช่ปะแต่ตอนนั้นก็พูดดีแล้วอะไม่รู้เลยว่าเบคกี้แบบเพิ่งอยู่ไทยมาไม่กี่ปีที่แบบมาอยู่จริงๆอะจริงเหรอใช่จะเป็นเด็กไทยเต็มตัวแล้วเด็กไทย 100%ใช่น้องเมย์ต้องเป็นหมามีคำถามหนูไปติดเอ๊ะมาจากไหนอะลูกเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันเอาอุทาสเด็กไทยเลยอันนี้คือเด็กไทย 100% แล้วนะคะแบบเอ๊ะเป็นคนบ้านใดจริงเหรออุ๊ยอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งท่วมหัวงานท่วมหัวคนไทย 100% ไงใช่ที่ฟีลเลี้ยงดีอ่ะได้สับอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยโอ้ใช่แต่ที่ฟีลได้สับแปลกๆมาเยอะเหมือนกันแปลกจริงค่ะเบครู้ไหมว่าแอคทรานสเลเตอร์เวลาพี่ฟีนทวีตหรือพี่ฟีนพูดอะไรอะแอคทรานสเลเตอร์คือถ้านั่งอยู่ด้วยกันคือมองหน้ากันแล้วนะว่าแกแปลสิเออแกแปลเลยอะไรเงี้ยแบบไม่รู้จะแปลไงเออจะแปลไงแบบมันมีครั้งหนึ่งที่พี่ฟีนเขาเล่นคำว่าแบบสุดสาครอะไรเงี้ยแล้วทุกคนคือหน้าแบบเอ๊ะ อะยังไงใครจะแปลสุดสาครแล้วคือบางทีไม่ใช่อะไรอย่างที่เอ็มทีอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนไทยก็ยังไม่เข้าใจพี่ฟีนเลยก็ยังเอามาแบบในกรุ๊ปแชทก็แบบเฮ้ยอันนี้พี่ฟีนหมายความว่าไงอ่ะอันนี้คือคำว่าอะไรอ่ะทุกคนคือต้องอัปเดตตามแต่จะบอกว่านี่อีพีสาม
ไม่ได้สปอยแต่ว่ามันจะมีแบบฉากตลกมากๆแบบมากเล่นอะไรก็ไม่รู้ยิ่งกว่ามุกแขกอีกเหรอคะต้องรอดูตลกอะแบบ EP 3เฮอร์เรอร์เปล่าอะไรนะมีเฮอร์เรอร์ไหม EP 3มีอยู่แบบขำๆนะน้องมอนจะหัวแตกไหมเนี่ยน้องมอนบอกเลือดอาบแล้วค่ะเอาเราเล่นรอดูเลยวันเสาร์ได้หรือยังใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วในแฮชแท็กมีคนทำกรอบรูปให้เบ็กๆแล้วนะคะเบ็กใส่แล้วเห็นไหมอ๋อหรอเห็นไหมหนูใส่แล้วอุ้ยใส่เป็นพอร์สสีชมพูพอร์สอุ้ยจะเล่นเดียวกันเลยมามีขายไปตัวเองไม่ทันอ่ะเบ็กมันมีไม่สามารถเอาขอแค่ให้เบ็กได้มันมีพยายามแบบทำรวมไตจากทั้งอินเตอร์แฟนรวมไตจากมันขายไม่ได้จริงไม่มีใครอยากได้อะไรเงี้ยมันมีใครอยากได้ไตมามีเลยมามีขอโทษนะคะไม่ต้องขายหนูมีพี่ทำเอาไปแถมฟรีแล้วเขาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมีก็เลยก็เล็กว่าคำอวยพรจากมัมมี่ไปแทนแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปอ่านในแท็กยังไม่ได้เข้าไปอ่านเดี๋ยวอ่านให้ไหมคะหรือว่าไงอย่าน้องเก็บคอมันไหวโอเคถ้าไหวก็โอเคจำใจค่ะจำใจ Aunt Becky, so gorgeous. I met her in person at the Gap World premiere and can't keep my mouth shut and told PMT for a million times that Becky สวยมากlike มากมาก Oh, thank you นะคะ so sweet รู้เลยว่าคนไหนอ่ะมันมีคนนึงอะค่ะเบคเขาอะบอกว่าเขาเป็นต่างชาติใช่ไหมแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เหมือนแบบมาเมมที่ขึ้นสเปซในแฟนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็พูดว่าเบกกี้แบบสวยเลิศพูดภาษาไทยนะสวยเลิศสวยสะบัดเลยนะพูดไทยตลกมากเลยแต่เขาท่องมาเพื่อพูดกับเบกแน่เลยแต่อันนี้ยังต้องใส่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเก็บไว้ให้ก่อนเผื่อใช้โอเคค่ะพักโฆษณานะคะทุกคนพักโฆษณาน้องเบคกำลังคุยกับคุณพยาบาลกำลังคุณพยาบาลเค้งๆชงนมให้น้องเหมือนกันมีนมให้เบคไหมคะชงนมให้น้องไหมคุณพยาบาลออกเอาน้ำเกลือไปก่อนชงน้ำเกลือให้น้องก่อนชงน้ำเกลืออย่างนี้แปลว่าใกล้หายแล้วปะดีขึ้นถ้าไม่เพียงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะฉันอยากย้ายอาชีพตอนนี้ท่านไหมจะไปเป็นพยาบาลฉันชอบเป็นพยาบาลมากเลยตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะมามีจะเลยเป็นพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลมามีตอนนี้ก่อนหน้านี้พี่เอ็มเทียบเป็นแม่พรโอ้ใช่อยากเป็นแม่พรมากจุกคนฉันอื่นไหมฉากล้างจานคือแบบใจมามีนี่เลวแบบโอ้ยลูกถามสวยเหมือนนางฟ้าอยากจะไปเป็นแม่พรให้เบกกี้พูดว่าแบบยังไงม่อนก็รักแม่มากกว่านี่คือแบบอินเนอร์อันนี้ก็ต้องจับพักพี่พยาบาลเป็นแบบนี้เปรียบที่ดูน้องโอ้น้องเบกก็ตัวเท่านี้โอ้ไม่เกิน2ขวบแค่นี้ทรงนมแข็งๆพี่ทําไมพี่พยาบาลเป็นหมามีอ่ะยังชวนเป็นหมามีด้วยกันมั้ยก็พี่ไม่เป็นพี่ก็ต้องเป็น
แต่ว่าสมัยก็จะมาจอยทีมหมามีแล้วนี่ใช่ไหมแล้วใครบอกคะหมามีสมัยหมามีสมัยไงเขาบอกชอบนางเบกไม่ใช่หรอไม่มีค่ะไม่ใช่หมามีสมัยค่ะพี่เอ็มทีอย่าพูดเล่นกันอย่างนี้กว่าหนูจะเปลี่ยนพี่เอ็มทีเจ๊งหนูหรอหนูก็น้ำเกลือแล้วเย้เย้เบกกดเอฟเฟกต์ตบมือเร็วแต่ว่ายังมีอะไรแบบอยู่ตรงนี้อยู่เลยไม่ให้ออกเหมือนเผื่อต้องฉีดยาหรือต้องอะไรสักอย่างอ๋อไอ้ที่มันเป็นติ่งออกมาอยู่ที่มือใช่ไหมคะเป็นติ่งหนูจะไล่เพราะว่าเขาหาแบบเส้นเลือดหนูไม่เจอหรือว่าที่ตอนแรกที่ต้องเจาะเลือดใช่ไหมคะเขาหาไม่เจอเขาเลยต้องแบบมันเขาบอกว่าพอมันป่วยเส้นมันจะแบบเล็กหรือมันจะแบบหายากเลยโดนไปหลายทีเลยเบกผอมไงพอผอมใช่ไหมอันนี้จินตนาการแบบเขาก็เลยหาไม่เจอไงแสดงว่าเบกต้องกินเพิ่มต้องกินเยอะๆตอนนี้น้ำหนักก็น่าจะหายไปนิดนึงโอ้ไม่เอานะแจมน้องเบกปกติอะคนเราอะกินชานมน้ำหนักต้องขึ้นใช่ไหมเบกน้ำหนักลงให้น้ำเกลือต้องอ้วนขึ้นนะปกติอะเบกน้ำหนักลงอะงงไปหมดมันจะยิ่งลดพอมาอยู่โรงพยาบาลแหละเพราะว่ากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยน้อยอาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยหรอคะกินได้ค่ะแต่ว่าเหมือนเราอะไม่มีแอปเปิลไทยเฉยๆเหมือนแบบกินยากมั้งแล้วแบบพอเป็นเพลียเพียมันก็ไม่อยากกิน เบกอยู่โรงพยาบาลกี่วันแล้วคะเขาบอกว่าน่าจะต้องอยู่5วันค่ะตอนนี้วันนี้วันที่ถ้านับเมื่อวันนี้วันที่2แหละอุ้ยก็ออกทันวันเกิดสิใช่แป๊บเดียวค่ะมันจะ5วันจริงๆหรือเปล่าเชื่อได้หรือเปล่า3วัน4วันไงเดี๋ยวก็หายละแต่ว่าน่าจะหายเร็วกว่าอยู่บ้านรักษาเองหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่แล้วว่าเสียงเบกดีมากเลยนะกับคนที่แบบเราแบบทั้งเสียงทั้งแบบสภาพแบบยังเห็นเล่นทวิตเตอร์ยังอะไรอย่างเงี้ยเราว่าแข็งแรงเลยแข็งแรงน้องเบกอาจจะ3วันหายก็ได้แต่ว่าหนูนอนเยอะมากแล้วเก็บอันนี้ไว้นอนกลางคืนจะได้ตื่นเป็นเวลาปกติดีแล้วค่ะดีแล้วแล้วเรื่องเรียนก็แบบปล่อยๆเลยใช่ไหมคะชิวๆไปก่อนไม่หนูก็เรียนอยู่นะตอนนี้หนูอ่านหนังสือติวสอบค่ะช่วงนี้ทำไมเบกสู้ชีวิตขนาดนี้ลูกหนูเอา iPad มาด้วยก็ทั้งดูหนังทั้งเรียนเบกวันหนึ่งเบกมีกี่ชั่วโมงอะทำไมหนูแบบทำอะไรยากทำได้ยังเก่งไม่ได้เดี๋ยวสอบไม่ผ่านโอ้เก่งอะภูมิใจไม่ทันไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดมากจริงจริงจริงไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเลี่ยนใหม่เอ้ยนี่พูดจริงๆนะแบบอย่าคิดมากเอาแค่แป๊บไม่ผ่านไม่เป็นไรก็เลี่ยนใหม่แบบอย่าเครียดอย่าคิดมากนอนให้พออะไรเงี้ยใช่แค่นี้ก็เก่งระหว่างอ่านหนังสือสุดยอดแห่งความอันนี้คือเบกจริงๆแล้วว่าในคาแรคเตอร์มอนนี่มีความเป็นเบกอยู่สูงเหมือนกันนะที่สู้ชีวิตอะที่แบบใช่สู้ชีวิตทั้งคู่มอนจะไม่ออกมอนจะเสนอจนกว่าไอเดียจะผ่านคือแบบแบบนี้แบบดิฉันเข้ามายังไม่ได้ทำงานเลยนะคะ
โอ้เหมือนลูกเหมือนเชียร์มวยอ่ะเอาแบบเอาอีกคุณสามเก็บไว้ทานเองเถอะค่ะมอนมีหิวเออมามีนั่งอยู่มามีลุกขึ้นเลยแบบนั่งเลยลุกตบมือเหมือนเชียร์มวยจริงเอาอีกเอาตบอยากจะแบบสั่นละครั้งเต็งๆลูกฉันจะได้แค่แต้มขาวชาแบบปั๊บอืมต้องอย่างนี้ลูกคุณสามต้องเจอคนแบบนี้จริงพูดก็ผิดโทรก็ผิดไม่โทรก็ผิดเออเก่งมากมึงนี่เก่งมากเก่งก็ผิดใครไม่ผ่านสักทีอืมฝันมาหาว่าลูกเราตีสนิทอีกเออเออฝันดีฝันดีจบทุกอย่างจบแล้วน้องม่อนนอนหลับไหมนะคืนนั้นคืนนั้นเหรอตาบวมตาบวมขนาดนั้นแต่ก็ไปทำงานสู้ชีวิตสุดมาเจอเขาตอนเช้าอีกใช่โอ้เก่งคุณสามใจร้ายจริงใจร้ายแบบสมมติไม่ต้องมองว่าม่อนเป็นคนที่ปลื้มคุณสามก็ได้นะมองเป็นพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง1อาทิตย์อะแล้วเจอสภาพเนี้ยโอ้โหกรมแรงงานเข้าค่ะไม่อยู่แล้วปะจริงเหรออุ๊ยตอนนี้เพจเป็นยังไงบ้างคะเพจอุ๊ยมันได้กดแล้วมามีไปกด follow กันหรือยังอามีไปกดแล้วมีคนติดตามพันกว่าแล้วปะ 1,500 แล้วตอนนี้นี่เกิน 1,500 คนกดถูกใจไปแล้ว 1,100 คนครับ500,000แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว500,000แล้วจะไม่โดนเอาไปช่วยเพจนี้จะได้ไม่โดนคุณสามไล่ออกละเพจนี้ใครสร้างอ่ะเราอยากรู้อ่ะเหมือนสร้างนานแล้วนะอ๋อทีมงานสร้างเหรอคะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ไว้ใช้ในซีรีส์อ๋อแสดงว่าคอนเทนต์ที่โพสต์ไปโพสต์แรกอันนั้นก็คือเป็นคอนเทนต์ที่พิชผ่านใช่ไหมเอ่ยว้าเคยแอบหลงรักใครในระยะไกลไหมไอดอลคอมเมนต์นี่คือหัวข้อที่แอดมินตั้งไว้และใช้ค่ะเองหมายของการหลงระยะไกลในที่นี้คือการหลงรักไอดอลในดวงใจของเราว่าซาดว้าว้าแล้วแต่โนสนค่ะวันโนสนว่ะเออเด็กใครว่าเพจนี้จะค่อยๆเติบโตขึ้นไหมเอาละพรุ่งนี้ตื่นมาคือ400,000 500,000 ล้านนึงเลยเออเดี๋ยวมามีจะไปตามเพื่อนมากดตามให้หมดเลยญาติพี่น้องตามให้หมดญาติพี่น้องส่วนๆค่ะ Diversity Pop เพจนี้คอนเทนต์ดีค่ะคอนเทนต์ลูกอีฉันเองค่ะแมนว่าแต่เขาสร้างเพจมานานมากเหมือนกันแล้วเนี่ยสร้างนานแล้วเลิศขออ่านคอมเมนต์ให้นิดนึงได้ไหมเอ่ยได้ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ตั้งใจจะแบบเปิดมาคุยกับแบบแฟนๆใหม่ๆที่เข้ามาด้วยมีคนนึงเขาบอกว่าเพิ่งมาติดตามตอนดูทฤษฎีสีชมพูไปตอนแรกตอนนี้จะขอติดตามผลงานและขอเป็น FC ของน้องนะคะโอ้น่ารักขอบคุณนะคะอยู่ด้วยกันไปนานแล้วค่ะโอ้มันสิไปไหนหลอดเออจะไปไหนเนาะเสียงลูกแล้วไหมมันจะแบบเหมือนเป็ดหน่อยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรลูกเป็นเป็ดก็น่ารักเป็นเป็ดมามีก็น่ารักจริงเสียงเจงเบกกี้ตอนนี้ก็ไพเราะมากเลยนะคะจริงเสียงเราะหูเราะมากจังเจงแบบนี้ก็น่ารักมีแต่คนบอกว่าเอ็นดูเสียงน่ารักจังน้องมันน้องเงี้ยวเพิ่งตื่นเลยลูกน้องฟูมันมีเรียกว่ามันมีคุยกับอเดลอยู่เสียงเป๊กพ่อยาเก่งนะคนเนี้ยเบคคะมีทวิตเตอร์ถามว่าเบคมีโรโมเดลไหมคะเบคก็จริงๆก็ไม่มีนะคุณสามไงเพคคุณสามอันนั้นมันเออเออชัดเจนอยู่จ
ถ้ามันก็เป็นคนสันแต่ถ้าตัวเบกไม่มีมั้งคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้แล้วก็ทำทุกวันให้เต็มที่ก็พอแล้วดูนะคะลูกค่ะลูกแหวงลูกเองเก่งมากเก่งมากตบเยอะๆเก่งมากวันหนึ่งมี90ชั่วโมงดูค่ะเก่งมากหนูไม่เป็นหนูไม่มีโมเดลแต่ว่าหนูเป็นโมเดลเป็นแบบว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยนะอืมเก่งมามีละหนึ่งใช่แล้วก็ว่าเบคควรจะเขียนหนังสือแบบ inspiration อะเพราะแบบเราอ่านพวกทวิตเบคแล้วเราเหมือนกันรู้สึกว่าเบคอะแบบเหมือนทัศนคติดีอะแบบมันเป็นทัศนคติที่แบบเป็นเด็กที่บริสุทธิ์แบบpositive แล้วแบบพออ่านแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออแบบไม่อยากให้เด็กคนนี้ไม่อยากให้โลกใจร้ายกับเด็กคนนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เบคแบบมีความเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเบคควรจะเขียนหนังสือนะคะ มันมีซื้อมันเล่มเลยเหมาเลยเหมาค่ะเหมาหมดเลยจริงหรือเปล่าใช่จะมาแปะฝาบ้านจะซื้อ20เล่มแล้วก็เก็บไว้เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานให้อ่านนะทุกคนอาจจะซื้อแจกคนทั้งซอยเลยอ่านค่ะหนังสือดีๆอาชีพใหม่เริ่มเลยใช่ใช่คุณเริ่มเพราะว่าเวลาแบบเบคทวีตอะไรอ่ะแบบแฟนคลับแบบเหมือนไม่ใช่แค่แฟนคลับมันแบบต่อให้ไม่ใช่แฟนคลับอ่านอ่ะมันก็รู้สึกมีกำลังใจอ่ะมันแบบมันเป็นโอ้มันใจฟูอ่ะเวลาอ่านแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ยมันเหมือนทวิตเตอร์คำคมอ่ะจริงๆเวลาพิมพ์นะใช่ไหมบางทีอยากพิมพ์เยอะกว่านั้นอีกแต่ทวิตเตอร์มันจำกัดอะเอาละสร้างเทรดเลยค่ะสร้างเทรดเดี๋ยวมามีโทรหาอีลอนมัสก์เดี๋ยวนี้เลยค่ะอีลอนมัสก์ค่ะขอตัวอักษรเพิ่มด้วยค่ะลูกดิฉันจะทวิตเนี่ยโอ้ยเวลามันไม่เอาทวิตเตอร์ลงก็วายแล้วก็วายแล้วด้วยเด็กไทย 100% โตจะน้องมอนไหว้เก่งมากเลยนะคะเนี่ยอีพีแรกไหว้ไปมา 4-5 รอบมือไม้อ่อนไม่ไหวจริงแล้วเวลาเบกไหว้อ่ะนิ้วโป้งเบกกับมันจะทับกันเหมือนเด็กประถมเลยเก็บนิ้วโป้งใช่ไหมน่ารักน่ารักเด็กโรงเรียนไหนอ๋อมีคนบอกว่าเบคต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้บลูเช็คแล้วนะคะอ๋อมันต้องเป็นรายเดือนใช่ไหมตอนนี้อ๋อเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นเนาะเอาต้องจ่ายเงินเนาะไม่เป็นไรเป็นน้องพุงแบบนี้แหละเป็นแอคแฟนคลับรู้แหละเนาะว่าเป็นเบครู้บางทีก็ไม่รู้ค่ะถ้าเกิดแบบต้องเข้าไปส่องฟอลโล่ถ้าดิสมาแบบรูปแปลกๆหน่อยหรือว่าชื่อเปลี่ยนอย่างนี้บางทีก็ไม่รู้จริงเบคทำเหมือนแอคแฟนคลับมากอะค่ะแบบเหมือนจริงวิธีภาษาหัวแอดเขาชื่อแอดเขาอย่างเงี้ยมีวงเล็บด้วยดูไม่ออกหรอกว่าเป็นเบคน้องพูมันเนียนตอนเนียนอย่างนี้แหละช่วงที่เบคช่วงที่เบคใช้รูปไปเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแบบดูไม่ออกจริงดูไม่ออกแบบงงมากแบบโอ้เนียนอันนี้เป็นอะเจนดาอะไรของเบคป่ะคะว่าอยากจะกลมกลืนหรืออะไรเงี้ยป่ะตอนนั้นเห็นว่าน่ารักดีก็เลยเอามาใส่เรื่อยน่ารักน่ารักจริงค่ะน่ารักนี่มีแฟนคลับถามว่าใกล้จะหนาวแล้วเสื้อบอลจะพรีออเดอร์วันไหนคะน้องเบกอ๋อทันคริสต์มาสไปถึงได้ทันคริสต์มาสมามีจะซื้อทุกสีเลยค่ะอืมตอนนี้เตรียมเอฟเลยค่ะที่มือที่เหนือตัวนี้ก็หนาวเย็นหนาวอันนี้จะใส่เช้าเย็นเลยลูกไม่ซักไม่อะไรทั้งนั้นเอาเขาซักหน่อยก็ดีจริง
เบกเตรียมสต็อกให้พอก็พอค่ะเตรียมสต็อกให้พอแบบอย่าให้มันมีจำกัดเอาสักแบบสต็อก999ตัวอะไรเงี้ยเพราะว่ารับรองว่าคนเอฟแบบปุ๊บจริงเตรียมให้พอนะลูกนี่ผม MT ก็ปาไปแล้ว900ตัวจริงน่ารักจังนึงในสต็อกแล้วก็เบกพอเบกถ้าพอเบกแบบทำเสื้อสเวตเตอร์ขายใช่ไหมคะเบกก็เอาบางตัวเก็บไว้ใส่เองบ้างแล้วก็เอาตัวที่ใส่ประจำไปซักบ้างเนาะเอ๊ะอะไรแฝงอยู่ตัวไหนนะยังไงสิไม่อยู่ไม่อยู่อันแท็กยะน่ารักน่ารักThank you. Mm. I send you many hugs. You're doing amazing and everything. Don't worry about anything. Rest and get better. Thank you, Naka. We'll try to rest and come back. Come back soon, ka. Yeah. Yeah. Gang, are they? มันน้องแบบว่าไปเรียนอ่านหนังสือที่โรงเรียนมาแล้วกลับมาอ่านให้มามีฟังเลยลูก เราไงเค้งเค้งชงนมพูดถึงตอนงาน EP แรกตอนที่พี่เบกร้องเพลงใช่ไหมแล้วอยู่ๆท่อนแรปก็ขึ้นมาแบบอุ้ยแบบว้าวมากเลยอ่ะชอบไหมหรือว่าการแรปมันทำให้เพลงมันดีแบบดีขึ้นปามิแกะเนื้อกันใหญ่เลยรู้ป่ะใช่แบบอยากรู้ว่าเนื้อแบบออฟฟิเชียลมันเป็นยังไงแกะ10คนไม่เหมือนกันเลย10คนจริงๆไม่รู้ว่าจะปล่อย EP ไหนแต่ว่าต้องรอนะคะแม่รอได้ค่ะมามีเกียมแรปแล้วค่ะ You are the one เออน่ะได้เท่านั้นเก่งๆและ and the before yeah looking your eye make my heart อะไรวะน่ะMake my heart feeling like can beating on when did you feel the same ใช่ไหมเหมือนคือจริงๆอ่ะตามแนวสไตล์เสียงของเบกอะมันจะเป็นเสียงที่แบบโทนต่ำๆมีโทนต่ำๆเป็นพลังมากกว่าแต่เขาบอกว่าเพราะว่าเราร้องเป็นมอนใช่ไหมแต่ต้องเป็นเสียงน่ารักแววแววก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงก็challenge ใหม่แต่ออกมาดีนะออกมาดีมากเลยแบบดูสดใสมากแบบดูสดใสมากใช่ใช่ให้มันสดใสเหมือนเราเป็นมอนอะเรากำลังมีความรักอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคืออยู่ในฮอลตอนนั้นก็คือมามีคือตอนแรกปุ๊บมามีทั้งหลายคือโยไปโอ้โยโอ้เอียน้องร้องทีมลงเปลี่ยนเป็นสีชมพูมามีใจกับหนูดอยมากก็เก่งเรามีความในใจจะบอกเบคว่าวันคือเราไม่เคยฟังเบคแบบร้องสดใช่ไหมแล้ววันนั้นนะ uh-huh. มันเป็นวันแรกคือเราไปหาเบคมาหลายงานแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแบบ uh-huh. เราไม่เคยแบบแอบหลงรักเราก็ไม่เคยไปใช่ไหมแต่ว่าแบบเป็นงานเนี้ยเป็นงานแรกที่เราได้ฟังแบบเสียงเบคสุดๆแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบมันเพราะมากๆเพราะว่าปกติเราจะฟังจากYouTube หรือแบบในไลฟ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่มันเพราะอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเราได้ไปฟังจริงๆอ่ะเราแบบประทับใจมากๆเราชอบเสียงเบคมากๆแล้วแบบเสียงเบคเพราะจริงๆนะอยากฟังอีกเยอะๆครับนะคะจริงๆเบคเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากแบบมากๆที่สุดเลยแบบเวลาว่างๆก็จะชอบร้องเพลง cover ต่างๆอะไรต่างๆแล้วแบบพอได้มาแบบร้องเพลงประกอบซีรีส์ก็แบบเป็นเหมือนเป็นความฝันอีกอย่างเลยที่แบบอาชีพมาได้เบคจะได้ขึ้น T-pop stage ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆวันนั้นใช่ไหมคะคือหนูก็ต้องขึ้นกับพี่ฟินแหละแต่วันนั้นหนูติดถ่ายที่ของน้องนิฟเลิฟค่ะแล้วมันเปลี่ยนเชดเจลไม่ได้ก็เลยพี่ฟินก็เลยต้องขึ้นไปคนเดียวค่ะแล้วก็สนุกก็ไปถ่ายหนังต้องรอดูว่ายังไงว่าแบบจะมีอีกไหมหรืออีกโอกาสไหมมีเบคมีจริงคือแบบเราว่าเบคแบบเหมาะเป็นนักร้อง
รอเดบิวต์เลย coming soon Becky come back stay เอ้ย debut stay มามีจะสารภาพความจริงให้ว่าวันพรีเมียร์มามีอ่ะไม่ได้ยินเสียงบทพูดตอนที่ดูซีรีส์เลยเพราะกรีดตลอดเวลาเบคร้องมามีก็ไม่ได้ยินเลยเพราะมามีกรีดตลอดเวลามามีต้องมาดูตามหลังเอามาดูตามหลังคอมเมนต์ไม่ได้ด้วยใช่เพราะว่าในคลิปตัวเองก็คือมีแต่เสียงกรีดตัวเองแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงน้องออกกรีดแบบจริงมันมีขอโทษเดี๋ยวมามีจะไปมามีก็ต้องมาดูย้อนหลังทั้งหมดแบบอย่างตอนที่อยู่ในโรงอะที่ม่อนออกมาซีแล้วแบบทุกคนรู้ไหมแบบเคยมีไอดอลไม่ได้ยินเลยม่อนพูดว่าอะไรพอกี้อย่างเดียวได้ยินแค่ทุกคนรู้ไหมแล้วก็ไม่ได้ยินอีกเลยใช่แล้วก็กี้หนูเยอะหนูชอบเอาละเอาเลยไหมลูกตอนนี้ไหมตอนนี้เลยนะคะอย่าเดี๋ยวจริงเบคแบบบอกให้ว่าแบบวันถัดมามามีอ่ะหนูก็ต้องเป็นโควิดเจ็บคอมากแบบทำไมเจ็บคอขนาดนี้ตรวจหรือยังคะอ๋อไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะรอดค่ะโอเคอีวันนึงเบนต้องกลับใช่ไหมแล้วแบบเสียงเบนแบบพูดกับพี่แอลเสร็จสวัสดีค่ะเสียงแผลว่าไม่ถามลูกไปทำอะไรมาทำไมคอแหบแบบลูกว่าอ๋อหนูแบบกีดหนักไปหน่อยเองอ่ะแม่ก็บอกโอเคไปเชียร์มวยมาเป็นบอกใช่ไปเชียร์มวยพี่เป็นย้อนกลับมาคลิปที่ตัวเองอ่ะคือต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีนายบ้างอันนั้นคือเพลงบนเวทีเขาร้องเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักตรงที่นั่งก็คือเป็นเพลง rock and roll เธอซ้อนคอนโว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 อ่ะไม่เก็บทรงอะไรทั้งสิ้นไม่เก็บคีย์ด้วยไม่เก็บโน้ตไหนสักตัวเลยว้าวว้าวเอ้ยนี่เบคมีแฟนบอกว่าอยากฟังเบคร้องเพลงสารภาพเลยว่าชอบเสียงเบคหลงเสียงเบคอยากฟังเบคร้องเพลงเสียงเบคมีไดนามิกมีเสน่ห์ยูนิคมากๆค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้ rap god น้องเบลลี่ rap god นะเออจริงๆนะเราว่าเบคแบบอยากให้เบกแบบมีงานเยอะๆมามีพยายามขายเบกไปตามแฮชแท็กต่างๆเพราะว่าแบบมามีอยากให้ฟังเบกมีงานร้องเพลงเยอะๆเพราะว่าแบบจริงๆอยากให้เบกกลับมาทำช่อง YouTube ด้วยแต่เห็นงานเบกเยอะเหลือเกินก็เลยไม่อยากพูดอะไรแบบน้องอาจจะต้องเพิ่มเป็น100ชั่วโมงเอาจริงๆหนูอะเวลาเราซ้อมร้องเพลงต่างๆของหนูจะอัดไว้ตลอดเลยแต่แค่แบบไม่เอามาลงสักทีอะไรอย่างนี้เหมือนเพลงล่าสุดที่หนูร้อง cover ไม่รู้เคยฟังหรือเปล่าเพลงของพี่เจฟค่ะ Stranger เคยฟังค่ะหนูฟังเพลงนี้ครั้งแรกคือแบบโอ้ชอบมากก็ต้องฝึกร้องเลยแล้วอัดไปแต่ไม่ได้ลงโอ้ยอยากฟังอะไรนะคะพอเบคบอกว่าเบคแบบชอบร้องเพลงใช่ไหมในแฮชแท็กมีทุกคนแบบนักร้องรอนักร้องเบคกี้รีเบคก้าเดบิวต์นะคะน้องเบคร้องเพลงพอจริงๆชอบมากแบบเบคชอบร้องเพลงเหรอคะเราชอบเบคเบคนะคะเอาชอบกันนะคะเอาล่ะไม่ฉันเป็นมามีฉันอ่านแฮชแท็กเฉยๆพวกเธอหยุดอันนี้หูตังกันหมดแล้วนะอันนี้นี่มีคนถามว่าออฟฟิเชียลจะทำอัลบั้มไหมคะพอทุกเพลงเลยอยากให้ทำนะคะจริงจริงมีพี่มี12เพลงทำเป็นบั้มเลยสนใจพีบั้มขายไปค่ะสุ่มเป็นโฟโต้การ์ดปริศาบั้มเต็มด้วยนะ12เพลงใช่บั้มเต็มใช่มินิด้วยนะอันนั้นเป็นไอเดลละเป็นแท็กร้องเป็นไอดอลไปเลยจะมีข่าวดีไหมคะว่าจะมีอัลบั้มอะไรเงี้ยน่าจะมีนะคะเพราะว่าเพลงมันเยอะมากๆอันนี้เบคปรึกษาเซนหรือยังคะว่าพูดได้หรือเปล่าหนูไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีนะหนูแค่พูดว่าน้องหมดน่าจะโอเคทุกคนน้องเบคเน้นคำว่าน่าจะแต่ทุกคนเน้นคำว่ามีไฮไลท์ใหญ่โอเคอันนี้ได้ซื้อบุกนี้ได้พี่ซื้ออย่างเงี้ย
แต่หนูว่ายังงงว่าเอ้าหนูมาไปติดโควิดอะไรยังไงตอนไหนแบบมันอาจจะมากับฝนน้องอาจจะแบบว่าน้องอาจจะแบบติดมาสักพักแล้วเราพอน้องติดภูมิตกอะไรเงี้ยเป็นหวัดแล้วเชื้อมันก็เลยเข้าไปได้หรือเปล่าหมีปั้นเป็นโควิด2วันเดี๋ยวหนูก็หายนี่หมีเป็น2วันเองหมีหายจริงป่ะใช่หมีปั้นบอกว่าเป็นปุ๊บอีกสัก2วันหายเลยอืมใช่ตรวจตับหายเลยได้กลับบ้านเลยใช่แต่จริงๆถ้าเบคพูดได้เยอะขนาดนี้มามีว่าใกล้หายแล้วแหละจริงเบคก็รู้สึกว่าน่าจะใกล้หายแล้วแหละเบคต้องล่าเริงไว้ใช่เราต้องล่าเริงอย่างเบนเป็นใช่มั้ยวันแรกเบนป่วยแบบป่วยหนักมากวันที่2เบนลุกขึ้นมาเต้นเลยอื้อเงี้ยน้องลุกขึ้นมาโวโวโวโอเลยเดี๋ยวก่อนอาจจะคิดว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าให้ติดต่ออีกอาทิตย์หนึ่งแต่ไม่ใช่แผนกนี้นะเอ้าเดี๋ยวก่อนเก่งอ่ะชอบอ่ะเก่งอ่ะพี่ฟินเลี้ยงดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะก็เล่นเองด้วยนะไม่ใช่แผนกนี้ที่แต่ไม่มีใครชมเลยนะว่าแผนกไหนนะคือรู้กันทั่วหน้าว่าแผนกไหนนะกันแล้วจริงนะไม่ใช่สภาพยาบาลมาเบกกี้กันว้าวว้าวน้องชายพี่เชิญแผนกนู้นค่ะถึงใส่น้องมาแผนกผิดนะคะมันเก่งอ่ะจริงเดี๋ยวนี้เบคเก่งจังเลยอันนี้เบคจดมุกเตรียมเล่นหรือว่าแบบมันออกมาจากธรรมชาติเลยมันออกมาจากธรรมชาติเลยเก่งมากเป็นคนตลกธรรมชาติกีแต่ก่อนจะเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอาจจะคนที่เจอมาหรือเป็นอะไรประมาณนี้แหละหรอเป็นเหลืองกับช่างจำอาจจะไปเรียนจังหวะคอมเมดี้มากับพี่ซันนี่ก็ได้อ๋อเป็นไปได้เขาตลกไหมคะตลกมาโอ้แต่รู้สึกว่าได้แบบเรียนอะไรจากพี่ๆเขาได้เยอะเลยอ่ะแล้วเหมือนเรื่องเนี้ยใช่ไหมคะเรื่องลองรีเฟลฟ์อ่ะหนูมีโอกาสแบบได้เจอกับacting coach ใช่ไหมเหมือนแบบเวลาเวิร์กช็อปอะโอรู้สึกว่าเขาก็แบบสอนอะไรมาเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็เนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเรียนต่อนะเรียนต่อนะครูเพราะว่าแบบถ้าเราจะทำตรงนี้เป็นนักแสดงนานๆอะเราก็ต้องฝึกฝนเรื่อยๆจะได้พัฒนาต่อไปก็เลยคุยกับครูเขาว่าแบบอยากเรียนต่อนะถึงถ่ายหนังจบแล้วแต่อยากเรียนต่อสกิลต่างๆเดี๋ยวมามีช่วยขายงานรีบขายให้งานแบบสปอนเซอร์มามีแบบลุยทุกแฮชแท็กเพราะว่าจริงๆเราหมายว่าแบบแบบส่วนตัวมามีเลยอะจากที่เห็นเบคจากสกอยใช่ไหมจนมาแกปะคือพัฒนาเยอะจนแบบโอ้ไม่นี่คือคนเดียวกันหรือเปล่าหนูลูกพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเกิดอะไรขึ้นอ่ะแบบคือแบบวิธีทั้งวิธีพูดการเว้นจังหวะแบบอารมณ์ในน้ำเสียงอะไรเงี้ยมันแบบมันดีขึ้นเยอะมากซึ่งหมีว่าแบบเบคทำได้อ่ะเบคทำได้จริงๆแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอใน LLL เลยอ่ะว่าแบบเดี๋ยวจะไปดูว่าแบบต้องภูมิใจมากแน่ในตัวเบคแล้วก็อยากให้เบคภูมิใจในตัวเองเยอะๆด้วยเพราะแบบมันดีขึ้นจริงๆอยากให้เชื่อนะไม่ได้ชมเพราะว่าแบบฉันฉีดยาลูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆชมเพราะว่าแบบนี้ก็คือเป็นคนชอบดูหนังฮอลลีวูดดู Netflix ดูซีรีส์เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าชมอ่ะแปลว่ามันดีจริงๆแบบสุดกำลังใจน้องเก่งจริงๆจริงค่ะตั้งแต่ที่ดูแบบว่า EP 1 EP 2เนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าในแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทุกคนดูจอยดูแบบสนุกในการดูแบบคือเหมือนแบบวิวมันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราอะดูวนได้สามารถวนได้แบบ EP 1 EP 2วนไปเรื่อยๆเป็น10รอบก็ดูได้เพราะมันแบบมันสนุกจริงๆสนุกใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือแบบว่าเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนในด้อมที่วนดูวิวมันก็เลยสูงแต่จริงๆแล้วมันมีคนนอกด้อมด้วยมีคนอื่นๆ ท
ที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับพี่ฟีหรือว่าน้องเบคกันมาก่อนด้วยแล้วเขาก็เข้ามาดูแล้วมันก็เกิดการพูดปากต่อปากอะไรเงี้ยอย่างเช่นคนเนี้ยเขาบอกว่าเพิ่งได้ดูซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูตอนแรกไปคือชอบมากๆค่ะและตอนนี้ตามฟอร์ทุกช่องทางเลยค่ะน้องเบคกี้กับน้องซีน่ารักมากเป็นซีรีส์แรกที่เปิดดูหลายๆรอบไม่มีเบื่อเลยใช่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นแฟนคลับใหม่อ๋อใช่ก็คือตอนนี้แบบมีคนเปิดใจแล้วก็แบบเออดูเยอะมากไม่ใช่แค่คนในแฟนดอมด้วยก็ดีใจด้วยนะคะอยากจะแท็กของคนนอกดอมทั้งหมดมัดรวมไปแล้วก็ให้เบกกี้อ่านเลยเบกหนูก็พยายามส่องที่สุดแต่ก็บางทีก็ไม่เจอบางทีก็เจอเบคแต่ถ้าเบคไปดูใน YouTube อ่ะเบคจะเห็นเลยว่าแบบอินเตอร์แฟนเยอะมากเยอะแบบเยอะอ่ะคือคนดูแกปเดอะซีรีส์จากทั่วโลกแบบทั่วโลกจริงๆอ่ะแบบมีทุกภาษานี่มันเวิลด์ไวด์ซีรีส์แบบจริงๆแกปเวิลด์โดมิเนชั่นที่แท้จริงอ่ะมันแบบมันแบบมันตื้นตันนะมีคุณจะร้องไห้เดี๋ยวแบบเนี่ยเดี๋ยวรอเราว่าจริงๆแบบเดี๋ยวเบคไม่ต้องกลัวเลยว่าเบคจะไม่ได้เรียนการแสดงต่อใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอแก๊ปปังอ่ะเบคก็จะมีงานแสดงเข้ามาเรื่อยๆแล้วเบคก็จะได้เรียนเยอะเรื่อยๆแล้วแบบสุดยอดอ่ะเราวันหนึ่งจะเห็นแบบเบคแบบต่อไปคือมามีเข้าไม่ถึงอ่ะนะก็คือจะมีคนยืนอยู่ข้างหน้ามามีแบบเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแล้วมีก็จะยืนอยู่ข้างหลังกับเราก็แบบโอ๊ยภูมิใจจังเลยลูกฉันตัวเท่าเม็ดถั่วอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยจะไม่ตัวจะไม่ตัวนะคนคือมามีแต่ละคนคือพกบันไดไปเองต้องมีบันไดติ่งไม่งั้นมองไม่เห็นใช่ลูกก็ตัวเมานั้นน่ะเพราะว่าเฟมัดละน้องเบกห้างแตกตัวน้องเบกห้างแตกเบกกี้ห้างแตกแบบแบบจริงเราแบบเห็นแบบเราเบกสวยมากแบบวันที่เป็นเปิดกล้อง LLL อ่ะแล้วมามีเห็นยืนกับแบบพี่ชมพู่พี่แต่คือเบกออร่าได้อ่ะได้สู้ได้สู้ไหวลูกอย่างเงี้ยคือแบบโอ้สวยอ่ะดูแต่ในเรื่องจริงก็คือแทบไม่แต่งหน้าเลยนะในหนังอ่ะแบบโอ้ยังจะสวยอยู่หรือเปล่าไม่พี่นโมพี่ห้าวห้าวสวยโอ้สวยเหรอพี่นโมเพราะว่าสวยอยู่แล้วมันจะเรียวหน่อยใช่ไหมมันจะแบบปล่อยหน้าแบบเบคถ้าเบคสวยถ้าเบคหน้าสดเหมือน IG story วันที่เบคอัพวันเนี้ยที่เป็นโควิดลับก็คือโอ้ก็รอดแบบรอดยาวเลยนะใช่สบายลูกขึ้นกล้องหน้าเบคที่ป่วยวันเนี้ยคือหน้าหมามีในวันที่หมามีนอนอิ่มที่สุดแล้วแต่งหน้าเต็มจริงยาสุดเลยแล้วหน้าหมามีไม่ได้ครึ่งของเบคด้วยเอาล่ะเอาล่ะหาเรื่องให้ลูกหางานยากให้ลูกอีกแล้วนะคนถามอธิบายเลยนะจริงแค่พูดแล้วปล่อยผ่านไปเบคก็ไม่ถามแล้วนะหลวงเบกรู้ไหมว่าแบบมีช่วงหนึ่งในชีวิตวัยรุ่นมามีที่แบบมามีอ่ะแบบชอบใช่คนที่เล่นเป็นเฮอร์ไมโอนี่เขาชื่ออะไรนะเอ็มม่าวัตสันปะแล้วเขาแบบแล้วเขาชอบเขามากใช่แล้วเขาตัดผมสั้นแล้วมามีก็ชอบเขามากเหมือนกันค่ะเบกแล้วมามีก็คือแบบไปร้านตัดผมบอกเอาทรงเอ็มม่าวัตสันค่ะเพราะมามีแบบชอบเขาเป็นการตัดสินใจที่แบบผมแบบเขาเหรอใช่เพราะมามีชอบรูปทรงสั้นที่เขาตัดสั้นตอนนั้นที่แบบแฟมินิสต์มากๆตัดสั้นทรงผมปัดทรงนั้นเลยเหรอ my god แล้วเราคิดว่าเบ้าเราจะได้เบ้าเราคิดว่าเราจะรอดเออแต่พี่เอ็มที่สวยได้พี่เอ็มที่สวยน้องเบกกี้เนาะมามีเอ็มที่สวยใช่เบคอยากกินอะไรคะลูกเดี๋ยวมามีสั่งไปให้ที่โรงพยาบาลเบคกี้รู้ไหมคะใครชมพี่เอ็มทีว่าสวยอ่ะอ๋ออ่ะร้อยเนี่ยถ้าใครชมต้องแอบพี่พยาบาลหน่อย
จะมามีปีนขึ้นไปให้ตรงหลังคาไม่ใช่หน้าต่างนะลูกมามีให้หวาน300เลยค่ะหวานตัดขาพอเบคออกจากวอร์ดโควิดอ่ะเบคเข้าวอร์ดมาหวานต่อเลยมาดูเล่นดูเล่นดูหวาน300หวานแบบติดตัดขาใช่แล้วเนี่ยพอมามีเห็นแบ็กกี้ตัดผมสั้นอย่างเงี้ยเราดูดีมากกว่ามีรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปตัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะเราเคยเป็นเอ็มม่าวัตสันมาแล้วเราจะไม่เป็นรีเบคก้าอาร์มสตรองจริงๆหนูก็คิดถึงผมยาวหนูนะแต่มีคนถามว่าแบบถ่ายเราจบแล้วแบบจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวต่อคือแบบเขาบอกว่าคือตอนเนี้ยพี่ผู้กำกับฝั่งนั้นปล่อยเลยว่าอยากทำอะไรก็ทำได้เลยพอถ่ายจบแล้วแต่ช่วงกุมภาอยากให้แบบกลับมาเป็นนโมหน่อยเอาอ้าวเอาอ๋อแสดงว่าก็ต้องตัดป่ะคะก็เลยคิดว่าเพื่อจะไม่แบบเสียใจในการตัดผมที่ต้องไปทำใจตัดผมอีกก็อาจจะไม่ได้ไว้แบบยาวมากก็อาจจะไว้แบบนิดนึงบ้าช่วงนี้ก็โอเคกับผมสั้นอยู่แล้วมีอย่างหนึ่งที่กำลังจะทำกับผมแต่ก็ยังไม่บอกว่าจะทำอะไรคะแนนแอลไลมามีรู้มามีรู้งอนหัวใช่ไหมลูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยพี่โกนคิ้วพร้อมขวดเลยแล้วล่ะเพื่อเบกกี้จะไม่เสียใจเบกกี้ไม่ต้องมีผมเลยนี่แบบมามีเอ็มทีเตรียมโกนตามแล้วนะเดี๋ยวมามีโกนตามเลยลูกมามีปั้นเอาด้วยกับหนูนะได้ลูกทำเป็นสีอะไรคะทำเป็นสีอะไรคะใครบอกว่าทำสีอ่ะอันนี้ลูกนี่ไม่หลงกลแฮะเกือบละอีนิดนึงหลวงใกล้แล้วอีนิดนึงเอ๊ะเมื่อกี้ถามจีบไปติดโป๊ะเลยแต่มีสีอะไรนะคะไม่รู้ว่าจะทันวันที่อยากทำให้ทันหรือเปล่าเขาเฉลยแล้วเนี่ยเขาเฉลยวันเกิดใช่ไหมลูกอะไรหรือว่าสีชมพูยังเพราะว่าหนูยังไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรหรืออะไรยังไงหนูแค่บอกว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่สีอะไรนะคะเฮ้ยทุกคนทำเป็นไม่รู้ดิทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้ไม่รู้เดาไม่ออกเลยเดาไม่ออกไม่รู้แต่มามีว่าเบกกี้ผมสั้นแบบดูดีนะแบบมามีว่ามันเป็นแบบอีกสไตล์นึงที่แบบรู้ว่าเบกกี้ชอบผมยาวแต่ว่าแบบผมสั้นอ่ะอยากให้มั่นใจว่าแบบมันสวยจริงๆอ่ะแบบสวยคือมามีอยากไปตัดตามเอาจริงคือถ้ามามีแบบเป็นหน้ารูปหัวใจแบบเบกอ่ะมามีก็ตัดแล้วอ่ะเพราะว่ามันสวยอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่ตัดผมสั้นแล้วจะดูดีแบบเนี้ยแล้วเวลาเจอสวยมากสวยมากทำผมบางทีก็แบบว่าแบบมันจะเหมาะกับเราไหมเพราะเราเป็นคนที่รักผมยาวมากๆมันไม่ใช่เรื่องงานไม่ตัดแน่นอนแต่ตอนนี้ชินแล้วสวยยะผมสั้นหัวมันก็จะเบาๆด้วยไหมหนูหัวเบาสระผมง่ายด้วยเร็วด้วยเร็วไม่ต้องแบบรอเอาผมนอนอะไรขนาดนั้นแป๊บเดียวเนี่ยเบคมันเรายังเด็กอยู่ไงเบคผมทรงอะไรทำๆไปก่อนเดี๋ยวพอโตมันก็ไว้ได้ไม่กี่ทรงแล้วพอโตเราก็ต้องตีโป่งต้องอะไรอย่างเงี้ยทรงฟาร่าเลยไหมพี่ฟาร่าเลยไหมเดี๋ยวเบคงงอีกตีโป่งอย่างเหรอยังไงพี่คะแบบเอาแบบฟาร่าเลยพี่ฟาร่าทรงเขาใช่เดี๋ยวรอดูลุคใหม่นะน่าจะไปงานสูตรเลยไหมคะอันนี้เคยมีสูตรไหมคะไม่สปอยที่สปอยทำมิ้งสูตรที่ใกล้มากๆแต่ขอออกจากโรงพยาบาลก่อนแป๊บนึงโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเอ็นดูคำว่าแป๊บนึงมามีส่งคอปก็คือแบบโดดเด่นเวอร์บอกแล้วว่าน้องจะโกนหัวไอ้น้องโกนหัวแล้วหลวงถามว่าย้อมสีอะไร
เบคตอนนี้มัมมี่ส่งคอปเตอร์ไปอยู่บนตึกโรงพยาบาลแล้วค่ะเบคออกเลยค่ะเดี๋ยวมัมมี่ปิดซาลอนให้มัมมี่วางมัดจำเป็นไตมัมมี่เรียบร้อยแล้วเบคมัมมี่ควักไตออกมาวางหน้าร้านแล้วเรียบร้อยแถมปอดอีกข้างนึงค่ะพี่ใช่เราจะมีไตสองข้างกับปอดสองข้างไปทำไมถ้าเราทำแค่ลูกเพื่อนี้แค่นี้ไม่ได้แค่ลูกเพื่อนี้ลูกเบกบอกว่ามีมามีเมื่อพร้อมหนูไม่น่าเก็บมามีมาจากถังขยะเลยบอกเอาไปแล้วเบกจะไปพักผ่อนหรือยังคะอืมเดี๋ยวน่าจะต้องไปเค้งเค้งแยะคิงพยาบาลชงนมอะยังอะยังชงนมอะยังชงนมอะยังชงนมแล้วมันมีชงนมแป๊บนึงนะคะจะตัดรถแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงน้ำผงอยู่แหนอ๋อเดี๋ยวก่อนเบกจะไปมามีขอขายของก่อนสำหรับคนไทยนะคะบ้านเบกกี้แล้วก็บ้านคู่มีโปรเจกต์ของอันนี้เบคน่าจะรู้แหละเพราะอยู่ในแฮชแท็กเบคเหมือนกันมีโปรเจกต์ของเบคนะคะทุกคนฝากไปเช็คด้วยเนาะแล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนนะคะ As for Inter fans Friend Beck fans club and also Becky fans club account they have activity for Becky birthday project you can go check it out and support if you can thank you ค่ะเบคเชิญเบคพูดเลยค่ะ thank you guysหายไวๆนะเบกกี้หายไวนะคะบ๊ายบายนะขอบคุณนะคะเจอรี่พายนะคะโอเคค่ะหายไวๆนะคะคนเก่งเดี๋ยวก็หายแล้วเนาะหายแล้วหายแล้วแบบเดียวก็หายแล้วจะออกมาซนได้ละมันทำอะไรเด็กๆไม่ได้หรอกใช่ชานมหวานร้อยร้อยอยู่รอหนูอยู่ใช่ใช่เนี่ยไปออกมาหมีวางเรียงหน้าโรงพยาบาลเลยกันนมงั้นหนูจะออกตอนนี้เลยโอเคเก่งเดี๋ยวระหว่างที่เบคดื่มไม่ได้เดี๋ยวมามีจะดื่มแล้วเอาไปอวดในทุกวันเลยค่ะมีใจมีใจนะมีใจเบคมีข่าวดีให้เบคด้วยนะแก็ป EP 2แก็ป EP 2เบค1จะถึงล้านวิวแล้วนะใช่แล้วเก่งแล้วเก่งแก๊ป EP 2 is almost hit 1 million thank you นะคะน้องขอ thank you สีทาง thank you เก่งแล้วนะบ๊ายบายเก่งๆค่ะเก่งๆชงนมนะคะน่ารักน่ารักมากๆเลยรักเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะเดี๋ยวก็หายBye bye Inter fan thank you for watching I don't know if you understood much but normally I would also talk English but I have very limited voice right now but I hope you enjoy and see you guys next time love you sweet dream นะคะโอเคบายบายค่ะบายบาย good night good night บายขอให้ไม่มีใครนะคะ good night ค่ะเหมือนกัน good night good night good night ค่ะโอ้บาย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 ค่ะไอ้หลอนชงนมนะคะชงนมมีน้ำปลามามีด้วยตื่นมาพรุ่งนี้หายเลยเพียงเพียงพรุ่งนี้ขอให้ขึ้นคิดเดียวสาธุน้องไปยังอ่ะไปแล้วน้องเป็นแล้วโอเคสำหรับโอเคน้องไปแล้วขอประกาศก่อนนะ